แกก็จะมีคลิปประมาณอาทิตย์ละ2-3คลิปอันนี้เราก็เรียกว่าสะดุดขาตัวเองค่ะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาตัดต่อทุกคนเจอปัญหาแบบวันที่วันพูดมาเนี่ยคือปัญหาของตัววันเองนะคะคือตัววันเองเจอปัญหาแบบนี้วันหาทางแก้ไขปัญหาตัวเองและวันเชื่อว่าทําแบบนี้ปังค่ะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราทําคลิปได้วันละ3 4คลิปวันยกตัวอย่างอ่าประสู่ชีวิตติดตเะเลจ พอช่องสิทธ์น้องลงเทะเบียนในระบบของ YouTube แล้วอีก2งาวันจะมีอีเมลมาแจ้งเตือนว่าช่องของเราขึ้นไลฟ์สดได้เลยใครถาม <c oughs> ใครถามประสู่เ <c oughs> ตือนมาอีกทีหนึ่งสิทุกคนคะมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องการไลฟ์สดใช่ไหมเดี๋ยววันไปไล่ดูข้อความก่อนนะไลฟ์ like สดต้องมีคนติดตาม50สิบคนหรือ1,000คนครับออ น้องโจน้องโจผมครับครู คุณโจดูที่มือถืออย่างเดียวค่ะคุณโจดูที่มือถืออย่างเดียวว่าระบบอนุญาตเมื่อไหร่นะคะเหมือนที่ประสุพูดมาถูกต้องเลยค่ะระบบจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบแป๊บเดียวค่ะเมื่อก่อนคือเราจะต้องมีคนกดติดตาม50คนเราถึงจะไลฟ์สดได้ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเมื่อวันขอไลฟไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะเมื่อ3ปีที่แล้วช่อง YouTube จะต้องมีคนกดติดตาม300-500คนเราถึงจะไลฟ์สด ทุกวันนี้นะคะเปิดช่องปั๊บไลฟ์สดได้เลยเดี๋ยววันขออนุญาตไปหยิบมือถือแป๊บหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยววันขอดูใน iPad ก่อน iPad กับมือถือก็เห็นไม่เหมือนกันนะ,ะวันขอสลับบัญชีไปที่ช่องอโอเคค่ะทุกคนดูเดี๋ยววันให้คุณโจดูนะคะมันอยู่ที่ระบบมันอยู่ที่ระบบว่าระบบจะอนุญาตเราเมื่อไหร่ อ่ตอนนี้นะคะวันเข้ามาที่ช่องสำรองของตัวเองที่วันเปิดไว้ตั้งใจจะลงคลิปแต่ไม่ได้ลงค่ะช่องนี้ยังไม่มีคนกดติดตามเลยนะคะวันเห็นสัญ,ญลักษณ์ไลฟ์สดเราลองกดเข้าไปค่ะเขาจะเขียนบอกว่า ช่องของคุณไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการให้ได้รับสิทธิ์ที่จะอัปโหลดแล้วสำหรับการสตรีมมิ่งแบบสดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่คุณยังคงต้องสตรีมผ่านเว็บแคมหรือซอฟต์แวร์ออกอากาศได้เท่านั้นอันนี้ก็คือแปลง,ง่ายๆก็คือช่องนี้ของวันนะคะยังไม่มีคนกดติดตามค่ะและก็ยังไม่ได้ลงคลิปด้วยนะคะจะไลฟ์สดบนมือถือไม่ได้แต่จะไลฟ์สด บนคอมพิวเตอร์ได้ทันทีนะคะคือถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ไลฟ์สดได้ทันทีตั้งแต่การเปิดช่องบน YouTube นะคะทีนี้พอเรากดเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเราค่ะในเราลองเข้ามาดูกันนะคะวันไม่ได้อ่านกฎข้อนี้มาเยอะมากเลยเขาบอกว่าคุณ,ณสมบัติของคนที่จะไลฟ์สดบนมือถือได้นั้นคุณต้องมีอายุ 17ปีขึ้นไปหรือต้องมีคนยินยอมให้คุณเปิดช่อง youtube ได้และต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย50คนนะคะอันนี้คือกฎปัจจุบันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นช่องเด็กนะคะหรือเราใช้ก็เรียกว่ายังไงดีอะอายุยังไม่เกิน18นะคะเราจะต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0คนขึ้นไปก่อนนะคะ ไม่มีข้อจำกัดแบบสตรีมมิ่งแบบสดภายใน90วันที่ผ่านมาในช่องของคุณคือเราจะต้องไม่ติดแบ็กลิสต์ใน90วันที่ผ่านมาและต้องมีการยืนยันช่องและต้องมีการเปิดใช้สตรีมมิ่งแบบสดโดยคุณอาจจะต้องรอย4 4ชั่วโมงในการอ่าในการไลฟ์สดครั้งแรกเดี๋ยวว่าจะสรุปให้ฟังนี่เป็นครั้งแรกที่วันอ่านเหมือนกันนะคะกับกฎข้อนี้ พูดง่ายๆนะคะการไลฟ์สดบนแพลตฟอร์ม Youtube แบบนี้นะคะคือตอนนี้วันไลฟ์สดผ่านมือถือโดยใช้แอปพลิเคชัน y o u t u b e นะคะขอบคุณค่ะดาบวัดขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าวันไม่ได้ตอบคำถามอะไรดาบวัดก็พยายามอินบ็อกมาเด้อเวลาไลฟ์เวลาไลฟ์สดวันเป็นคนหนึ่งที่อ่านข้อความไม่ทันนะคะข้อความเยอะมากทุกคนทีนี้นะคะ กฎข้อนี้ก็คือเราจาเป็นจะต้องมีคนกดติดตาม50คนก่อนซึ่งช่องวันว่างๆของโจ้มีคนกดติดตามกี่คนแล้วป้าสุวันยังไม่ได้ไปดูคลิปเลยสักครั้งนะคะแล้วก็อ่าพอคนกดติดตาม50คนแล้วนะคะกดในการไลฟ์สดบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ